ไหนไหนล้วผีผีผีระวังด้วยนะระวังด้วยเหตุฉุกเฉินช่วยด้วยผีอยู่ที่ไหนกันล่ะอออะไรช้ำมีอะไรเลยช้ำไหนไหนผีทที่รักผีฉันกลัวอยู่ไหกัเลยดูสิฉันมาเพื่อสั่งสอนมันมันมาแย่งห้องสิธ์กับรชนีมันสิที่เป็นผีแต่ว่าแอปแบลวแกล้งทำเป็นกลัวผีเขาจะเป็นผีอย่างงั้นเหรอไม่หัดดูหน้าตัวเองบ้างสิ ถ้าทำอย่างนั้นเหรอนี่ปล่อยมืออย่ากล้าดีมาทำ้ายครอบครัวของฉันเราไม่ได้จะน่าสมเพชขนาดที่ต้องแกล้งคนใกล้ตายนะถ้าจะลงหลุมแล้วเราจะแครไปทำไมกันล่ะมันคือสายใยแห่งความรักในครอบครัวนี้ นี่แม่มดหรือเปล่าเไม่ใช่ไม่ใช่มันกำลังจะตายเรื่องไรแสระเด็ดละออกไปเออกไปออกไปโอ้มอกไปสิเอ้าไปโอ้อย่าเข้ามานะโอ้ออกไปโอม คุณหมอฉันไม่น่าพูดกับคุณแบบนั้นเลยช่วยทําอะไรหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากจะตายนะหมอช่วยฉันหน่อยเถอะน,นะม,มีทางเดียวมีแค่ทางเดียวเท่านั้นอะไรเหรอก็ปลูกถ่ายไขกระดูกไงละ่ะคุณต้องปลูกถ่ายไขกระดูก ถ้าคุณได้รับไขกระดูกาจากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าหลานของคุณแล้วก็คุณจะรอดไปได้ไอชาแต่คนพวกนี้ไม่ยอมให้ฉันเข้าใกล้ไอชาโดชนีละ่ะถ้าเป็นพี่สาวฉันแต่คงไม่ช่วยแน่จะทำยังไงดีละ่ะคอยดูนะ ชาบนาจะมาถึงในอีกไม่นานและมาร้องขอเธอฉันว่ามันน่าสนใจขึ้นทุกทีแล้วขนมที่ป้าซื้อมาจากจานาการนะมันรถห่วยมากเลยเออมันก็อืโอ,อ้คือว่ามันเอ,อ่รถ,รถเทียมนะรากเทียมรถแท้อ,อใช่ช่างเถอนะหนูจะออบอกว่ารถมันดั้งเดิมมากๆเลยเออ ใช่ใช่ของแท้เลยก็นั่นแหละดั้งเดิมเอาละ่ะทาหน่อยตอนอยู่ที่จำนาการนะ่ะป้าทำอะไรมาบ้างเหรอคะเราจะเชิดแม่มดนั่นเหรอเชิดอะไรคะเชิดไงเชิดเออแบบสะบัดบ๊อบอไม่ไม่ค่ะไม่ต้องอไม่ต้องไปสนใจแม่นั่น<อ>เลยโอเคไหมโอเคป้าคะไม่เห็นบอกเลยว่าป้าทําอะไรที่บ้านเกิดนะเดยวนี อ๋อก็อยู่ที่นั่นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รับประทานอาหารแบบสวยๆรับประทานเหรออ๋ออาหารเช้าอาหารเช้าอ๋ออาหารเช้าใช่ใช่ใช่ร้อนนิเปล่านี่มันร้อนมากๆเลยนะ๋อใช่นั่นสินะแต่อาจจะเสียนะไปห้องหนูกันเถอะห้องหนูได้เย็นสบายเลยปะได้เลยเออโรชนีเดี๋ยวอย่าแตะต้องตัวฉันนะไม่งั้นฉันร้องแน่ๆเอาให้เธอหูแตกเลย อย่าได้แม้แต่แตะต,ต,ต้องตัวฉันโรชนีขอแล้วนะฟังฉันหน่อยโรชนีโรชนีฉันไปหาหมอมาเขาบอกว่าทางเดียวที่ฉันจะรอดก็คือปลูกถ่ายไขกระดูกมีแต่เธอกับไอชาที่จะให้ไขรกระดูกกับฉันเพราะเธอมีสายเลือดเดียวกับฉันน ป้าคะได้ยินเรื่องตลกนี้หรือเปล่าญาติกับผีเนี่ยนะพูดมาได้ไม่กระดากปากเลยนะญาติญาติญาติเอาจริงเหรอช้ำนาถ้าเป็นญาติกับฉันด้วยเหรอฮะถ้าเคยทําตัวดีนะหรือว่าดีกับฉันไหมล่ะเธอพยายามจะฆ่าสามีของฉันแล้วก็วางยาฉันเกือบฆ่าฉันตายน้องสาวฉัน คนที่ไม่เคยคิดถึงฉันและฟังนะถ้าเธอคิดจะไปยุ่งกับไอาชาแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอเองไม่ต้องรอให้ตายด้วยมือเร่งหรอกนะรู้เอาไว้ซะนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันเด็ดขาดขอให้โชคดีรูชนีรูชนี้เลยแก <laughs> จะต้องให้ไขกระดูกฉันรูชนี คอยดูว่าฉันจะทำอะไรได้บ้าง นที่อยู่อีกฝั่งของที่นอนเอาเธอมาหน่อยโอเคเร็วเข้า โอ้ยนี่ระวังนะมันหนักมา <ละ S 2> กเลย,ร,ยรีบเข้าเข้า วังลงเร็วเข้าอ oh. นั่นแหละแล้วก็ไปดูนะว่าหมอมาหรือยังและเขาเตรียมการไว้หรือยังหลังจากนั้นเราจะต้องไปจากที่นี่กันไปได้แล้วนะเร็วเข้าไปสิไปวันนี้ฉันจะเอาไขกระดูกของหล่อนโรชน,นีมาดูว่าใครจะชนะฉันหรือว่าเธอ อเธอเองเหรอมาทำอะไรที่นี่เนี่เป็นยังไงล่ะโดนฉันตบเอาให้หน้าเนียนไปเลย ใช่ไหมรรชนีใช่ขับพ้าตบได้เนียนมากแล้วมาเออม,มาทำอะไรที่นี่อ่ะนี่คือความจริงที่หนูอยากจะบอกบอกเลยว่าโลกนี้มีงูร้ายแค่ไหนก็ไม่มีงูที่ไหนร้ายเท่าเธอคิดว่าเราไม่รู้เหรอว่าเธอคิดจะทำอะไรนะ,ะเราก็แกล้งทำเป็นอย่างนั้นแหละตอนกลางคืนตอนทุกคนหลับเราจะลงมือกันโอเคไหม ฉันจะเปิดประตูหลักพวกเธอสองคนจะได้เข้ามาข้างในได้ง่ายๆโอเคไปเลยไม่ช้ำน้าไม่เอาละเราจะไม่ยอมให้แผนของเธอสำเร็จใครก็ดูอย่างนั้นเหรอฉันว่าเธอตายเถอะ ไปตายซะน,นะไม่มีใครให้ใครกระดูกเธอหรอกนะวันนี้ฉันจะฆ่าตัวตายแล้วจะจบเรื่องนี้ไปซะโทรศัพท์ค่ะบันทึกเสียงเลยนะนี่นี่ทำอะไรนะ่บ้าไปแล้วเหรอไม่ราชนนี่แทนที่จะให้ฉันตายอย่างฉันช่ฉันฆ่าตัวตายดีกว่าเคซ่า แม่นี่บ้าไปแล้วจะการีห้ามใครเข้ามาใกล้ฉันนะฉันจะเผาพวกแกให้หมดเลยบ้าไปแล้วเหรอเธอทำอะไรเนี่ยฉันไม่ได้บ้านะฉันรู้ดีว่ากําลังทําอะไรอยู่ฉันนี่คือทางเดียวแล้วก็ที่ฉันจะพ้นทรมานฉันก็จะทําฉันจะแค่ทําไมล่ะพวกแกไม่ฟังฉันสินะฉันจะฆ่าตัวตายที่นี่นั่นแหละให้ตำรวจมาที่นี่เลยแล้วจับพวกแกให้หมดพวกแกต้องฟังฉันใช่ช้าเนําอันนี้ เธอพูดถูกนะเราเน่าจะฆ่าเธอซะเลยวันนี้นี่เอรชินีเราไม่เป็นไรหรอกนะเราจะเจ้งทนายมาแล้วก็ปกป้องเราจากชั้นศาลนะทนายไปซะโรชินีอย่าอย่าพูดไรสาวระนะนีอย่านะรรชินีไม่เอานะนี่น้องสาวลูกนะขอละเดี๋ยวมันก็ไม่พอดีอ่ะดีแล้วค่ะแม่เราจะต้องกําจัดคนชั่วนะคะแม่นี่เนี่ยท้าทายเราคิดว่าตัวเองไม่มีทางแพ้เหรอคอยดูกันแล้วกันว่ามันจะรอนแค่ไหน ใครกันลหละที่ว่างานนี้แหละรู้กันนะะถ้าเป็นเก่งนี่เก่งแค่ปากเท่านั้นสุดท้ายก็กระจอกเลือกไรสาระได้แล้วนะหนูนะจะทำค่ะแม่ไม่เอานาะพอได้แล้วเลิกไรสาระได้แล้วนะโ,โ,โ,โอ้เธอนี่เหม็นมากเลยนะไปไปอาบน้ำซะล้างตัวด้วยกลิ่นจะได้หายเหม็นนะ่ะอีบปป้า คุณทนายฉันอยากจะได้ส่วนแบ่งสมบัติให้ได้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าฉันนะเป็นลูกสาวคนหนึ่งของบ้านพาเทลเหมือนกันถึงฉันจะเป็นลูกเลี้ยงก็เถอะมีอะไรชอบน้ำฮะคุณทนายโอเคไหมลูกกับภรรยาสบายดีไหมอะเป็นไงบ้างฮะนี่ชอบน้ำบอกชับนำไปสิว่าเธอมีส่วนแบ่งในมรดกเท่าไหร่รู้ว่าจใจผมบอกเองเหระฮะผมไม่อยากให้คุณต้องลำบากนะนี่ชับนำเธอเนะี่ยไม่มีสิทธิ์ในมรดกเลย และสิทธ์ของเธอก็คือศูนย์สิทธิ์ของเธอศูนย์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 หมายความว่าเธอจะไม่ได้เงินสักแดงจากแม่ยายของฉันเลยละ่ะงั้นละ่ะเธอมารู้ดีไปกว่าฉันได้ยังไงกันละ่ะไม่ไม่ฉันจะไปรู้ดีได้ยังไงละนะ่ะเนอะฉันก็แค่รู้ความจริงความจริงที่ว่า เงินทุกแดงที่ดินทุกไร่เป็นของแม่ยายฉันแม่ยายฉันหามาเองหลังจากที่แม่ยายเลิกกับพ่อชิปชิปพาเทลเธอน่าจะจำชื่อได้นะชื่อพ่อของเธอนะต่อให้เป็นพ่อชิปก็ตามเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในสมบัติพ่อเธอไม่มีสิทธิ์ในสมบัตินี้สักอย่างเดียวและลูกสาวของเธอจะมีสิทธิ์ได้อย่งไงเล่า ธอลืมไปแล้วเหรอเรื่องเงินนะ่ะตอนนี้เธอเนี่ยไม่มีสิทธิตัวสักแดงเดียวเลยถ้าเธอไม่อยากขายหน้าก็ค่อยๆอ,อย่าเพิ่งโวยวายหันรักษาหน้าบ้างแล้วเราจะเรียกตำรวจให้เธอเข้าไปอยู่ในคุกสบายๆจะได้ไม่มีใครเห็นหน้าเธอจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าดีไหมเลิกไรสาระได้แล้วฉันจะเป็นฝ่ายโทรหาตำรวจเองฉันจะโทรหาสื่อมาประนามเธอเลยจะโทรหาสื่อเหรอเอาจริงสิโอเค เพราะถ้าเธอไม่โทรฉันจะโทรให้เองฉันจะมีคลิปเจ๋งๆมากมาให้สื่อดูด้วยพวกเขาต้องชอบแนะ่ลองดูนะดูเลยน้องสะพ้ายคนสวยวันนี้ฉันจะฆ่าตัวตายแล้วก็จบเรื่องนี้ซะพวกแกทุกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดหรือไม่พวกแกคิดว่า,าอย่างไรงคิดว่าเธอเป็นคนเดียวเหรอที่ตลบหลังคนเป็นฉันจะเก่งเรื่องถ่ายคลิปยิ่งกว่าเธออีก ฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจะว่าฉันเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังเลยก็ได้นะมืออาชีพด้วยละ่ะฉันไม่ติดกับแผนงงงๆไรสาระของเธอหรอกฉันคือชาบน้านะเฮ้ย <Hey. S 2> เอ,อ่อฉันชื่อธุรคาเทวีพาเทลนะคะฉันขอแนะนำตัวใหม่นะเธอทำอะไรเนี่ยเธอสร้างปัญหามาเยอะแล้วอยากจะเป็นตัวปัญหาอีกงั้นเหรอ ถึงเวลาของเราแล้วล่ะชับนาเคยได้ยินไหมคำว่ากฎแห่งกรรมนะ่ะฉันจะอธิบายให้เธอฟังเธอจะต้องตายทำไมเธอไม่ทำอะไรดีๆก่อนตายล่ะทำไมจะต้องคิดสร้างปัญหาก่อนตายด้วยคิดดีๆสิฉันจะต้องทำยังไงล่ะฉันไม่อยากตาย ฉันไม่อยากตายโอเคงั้นฉันสัญญาเธอจะไม่ตายเธออยากจะช่วยโรชนีใช่ไหมก็ได้แต่เพื่อแลกเปลี่ยนเธอต้องทำตามคำสั่งฉันโอเคไหม โอเคดีอ่านเอกสารพวกนี้ดีๆช้ำน้ำมันเขียนว่าจากวันนี้เธอจะไม่ได้เป็นอะไรกับเราอีกหรือว่าไอชาเธอจะไม่มีสิทธิ์ทุกอย่างในสมบัติของแม่ยายฉันเธอจะต้องไปจากชีวิตเราและเราจะให้ใครกระดูกข,ของโรชนีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนโอเค ทำแบบนี้แหละมันดีที่สุดแล้วล่ะ โอเคทุกอย่างพร้อมแล้วนะฉันจะจัดการที่เหลือเองยินดีด้วยนะไม่ต้องกลัวแล้วล่ะทุกอย่างมันจะจบลง <c oughs> เอยเอยินดีด้วยนะครับออเตรียมตัวได้เลยนะครับ เ,ออเราจะชีดยาคุณก่อนนะครับคุณจะรู้สึกง,ง่วงหน่อยๆนะครับโอเคนะ เ,เพยิบาลขอน้ำหน่อยสิว,ว่างเปล่าหมดทุกคนอยู่ไหนนะและ้วแล้วทำไมฉันไม่เจ็บปวดจะก,กันผ่าตัดเลยละ่ะมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ คุณนี่คุณบังหน้ากล้องอยู่ถอยไปหน่อยสิถอยไปคุณคะนี่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเหรอเฮ้ยนี่มาจากบ้านนอกหรือไงฮะไม่เห็นเราก็ถ่ายทำกันอยู่ไปซะไปไปไปถอยไปอันนี้คุณคุณคุณเออเออคุณเออมีมีมีหมอคนเนืองกับพยาบาลของเขาพวกเขาเออหายไปไหนแล้วพวกเขาหายไปไหนที่นี่ไม่มีหมอหรอกมีแต่นักแสดงรถถ่ายทำหนังกันอยู่นะอย่าทำเราเสียเวลาเลยพร้อมแล้วนะ ันนี้คุณแล้วแล้วจะเอารายการพวกนี้ไปไหนเหรอนี่คุณจะเอารายการพวกนี้ไปไหนครับนี่คือรายงานสำหรับการถ่ายทำาอโกหกกันขนาดนี้มาโกหกว่ามาโกหกว่าฉันป่วยเหรอทำได้ยังไงกันเนี่ยนี่มัน